ทำความรู้จักกับเครือหมาน้อยหรือกุ้งขมเหลากันค่ะก่อนที่จะสูญพันธุ์ไปมารู้จักกับเครือหมาน้อยกันค่ะหมาน้อยหรือเครือหมาน้อยพืชป่าตระกูลเถาเลื้อยอาศัยไม้คุ้มเพื่อยืนต้นหมาน้อยมีใบเดียวลูกหัวใจมีขนปกคลุมทั่วไปทั้งบนใบและท้องของใบสามารถพบได้ทั่วไปตามป่าดิบป่าผัดใบหรือป่าพุ่มทั่วทุกภาคของประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะทางแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พบมากนั้นจะเป็นที่รู้จักกันในนามของเครือหมาน้อยตามชื่อข้างต้นค่ะแต่พื้นบ้านท้องถิ่นแต่ละภาคก็จะมีการเรียกชื่อที่แตกต่างกันออกไปค่ะทำไมจึงเรียกเครือหมาน้อยแฮ่ๆขอเดาค่ะว่าอาจเป็นเพราะใบของหมาน้อยมีขนนุ่มเวลาเอามือลูบหรือจับที่ใบจะเป็นขนนุ่มๆเหมือนขนหมาน้อยชาวบ้านจึงเรียกว่าต้นเครือหมาน้อยค่ะความเป็นมาของเครือหมาน้อยค่ะเครือหมาน้อยเป็นยาเย็นช่วยดับกระหายได้เป็นอย่างดีพืชป่าที่ไม่ธรรมดาชนิดนี้ถึงแม้ว่าบางท้องถิ่นอาจจะมองข้ามเพราะไม่ทราบถึงคุณสมบัติหรือประโยชน์ที่แท้จริงแต่พืชชนิดนี้กลับได้รับการยอมรับให้เป็นเมนูอาหารป่าที่หายากอีกอย่างของชาวอีสานที่มีการกล่าวขานมาตั้งแต่ครั้งชนรุ่นก่อนถึงกรรมวิธีการบริโภคและสรรพคุณของสมุนไพรค่ะเมื่อนำใบหมาน้อยสีเขียวเข้มคั้นผสมกับน้ำในปริมาณเล็กน้อยในช่วงเวลาที่คั้นนั้นจะรู้สึกถึงความนุ่มลื่นและได้น้ำสีเขียวของใบเครือหมาน้อยก็กรองเอาเศษใบออกตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 10-15 นาทีน้ำสีเขียวเข้มจากใบเครือหมาน้อยนี้ก็จะจับตัวกันกลายเป็นวุ้นค่ะซึ่งเกิดจากในใบเครือหมาน้อยมีแพคตินเป็นส่วนประกอบในปริมาณสูงวุ้นสีเขียวนุ่มปรุงแต่งด้วยเครื่องเทศที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นจำพวกตะไคร้หอมแดงพริกแห้งโขกให้เข้ากันเสริมรสชาติด้วยน้ำปลาเกลือน้ำปลาและโรยหน้าด้วยใบผักชีฝรั่งพอส่งกลิ่นหอมหลายคนคงพอจะจินตนาการถึงอาหารคาวพื้นบ้านจานนี้ได้ว่ามันคือลักษณะของลาบหมาน้อยที่คนอีสานต่างก็ยกนิ้วให้กับรสชาติที่กลมกล่อมถูกปากถึงแม้ว่าจะมีอีกหลายคนเพียงแค่ชื่อก็ไม่เคยได้ยินเมนูอาหารที่ว่านี้ถึงแม้ว่าในทุกวันนี้ต้นเครือหมาน้อยจะยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยหรืออาจรู้จักกันเพียงกลุ่มชนในนามอาหารป่าชนิดหนึ่งที่มีการถ่ายทอดกรรมวิธีการบริโภคมาครั้นอดีตแต่ขณะเดียวกันพืชชื่อน่ารักพันนี้กำลังหายากหรืออาจจะสูญพันธุ์ได้เนื่องจากพื้นที่ป่าที่พบต้นเครือหมาน้อยถูกบุกรุกทักทางและไม่มีการศึกษาการขยายพันธุ์ที่ถูกวิธีที่เหมาะสมจนเป็นสาเหตุให้ต้นเครือหมาน้อยลดเหลือน้อยลงทั้งที่เป็นพืชธรรมชาติท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์และควรศึกษาอย่างยิ่งนอกจากนั้นแล้วยังเป็นการต่อชีวิตพืชชนิดนี้ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จักก่อนที่มันจะมีแค่ชื่อในตำราให้ท่องจำเหมือนกับหลายสิ่งที่คนไทยรู้เพียงว่าเราเคยมีอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปว่าเครือหมาน้อยมีประโยชน์อะไรบ้างค่ะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน